เข้าตัววัตถุขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นรูปวงกลมนะครับรูปวงกลมในส่วนนี้ผมจะเอาไว้เป็นส่วนของจมูกนะครับก็ลากไปนะครับแล้วก็ย่อแล้วก็วางตรงจุดที่เป็นจมูกกันนะครับผมเอาสักประมาณนี้นะครับย่อลงย่อลงนะครับแล้วก็ปัดจับปรับตำแหน่งหน่อยนะครับเอาสักประมาณนี้แล้วเดี๋ยวก็ทำเป็นลักษณะหนวดแบบนี้แล้วก็ปักนี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวมันก็จะมีช่วงขยักนิดนึงก็ใช้บัตรทูบนะครับแล้วก็ลากไปแล้วก็มาจัดวางตำแหน่งให้อยู่ในลักษณะของช่วงตากดเอ็กซเรย์ดูก็ได้ครับจะได้รู้ว่าอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็ลากขึ้นมาวางนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะดันช่วงนี้เข้าไปนิดนึงช่วงหัวใช้มูฟนะครับใช้แดรกก็ได้ดันเข้าไปลักษณะนี้นะครับให้ตาออกมาผลโผล่นี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำช่วงแก้มนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะนำเข้าวงกลมเข้ามาจะทำแก้มหน่อยเพราะรู้สึกมันต่อไปย่อวงกลมนะครับแล้วก็ปรับตำแหน่งให้มาอยู่ช่วงแก้มประมาณนี้นะครับแล้วก็พี่รูปทรงของตัวแอปพลิเคชันเนี่ยทำการมาวางจัดเรียงกันหมดเลยครับต่อมาเราก็จะมาดูในส่วนของหูกันนะครับทีนี้ก็หูก็เราจะนำเข้าวัตถุเข้ามาชิ้นหนึ่งนะครับนี่ผมนำเข้ารูปสี่เหลี่ยมนะครับรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็ย่อครับย่อแล้วก็ปรับตำแหน่งให้มาอยู่ตรงหูแล้วก็บีนะครับบีแล้วเดี๋ยวเราก็มาใช้ฟังก์ชันในส่วนของมงกุฎนะครับมงกุฎนี่ก็เหมือนเดิมนะครับเราจะไม่ใช้เราจะไม่ทำใหม่นะครับเราจะดึงจากในส่วนของที่เราเคยทำไว้แล้วครับแล้วเข้าไปที่แฟ้มครับเราเลือก Add to Scene มงกุฎกดเลือกมงกุฎไปแล้วกด Yes นะครับแล้วก็ปิดลบภาพมงกุฎข้างหลังทิ้งไปลบทิ้งไปเลยทีนี้เดี๋ยวเราลองเปิดจอหูขึ้นมานะครับนี่ครับก็สวยงามนะครับเดี๋ยวเราก็มาใส่เส้นแหล่กันหน่อยนะครับเส้นแหล่คล้ายๆกับตัวลิงนะครับก็ใช้ฟังก์ชันทูบนะครับแล้วก็เลือกพาดผมจะเลือกที่ตัวจมูกก่อนรวมแล้วก็จอยครับจอยแล้วก็โคลนแล้วก็ฟลิปนะครับให้มันอยู่สองฝั่งเห็นไหมครับก็ได้แล้วสวยงามถ้าเป็นหน้ายักษ์นะครับเดี๋ยวเราจะเซฟไว้ก่อนกันเหนียวเซฟไว้แล้วก็เดี๋ยวเปิดมงกุฎจอหูขึ้นมาให้หมดเลย